สวัสดีครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลบ้านเราในวันนี้เลยครับมากันฝั่งเมืองทองนะครับทำการปิดดีลซิสโก้เสริมเกมรับสำหรับอารีซิสโก้นะครับย้ายมาจากลำพูนวอริเออร์นะครับเป็นดีกีอดีตทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะโดยนับเป็นสมาชิกใหม่รายที่8ต่อจากเดนิสบุญญาอิทธิพงศ์ภูเราเชือกจักรพันธ์ไพสุวรรณกสิเดชเวทยาวงศ์สรวิทย์พานทองสกอตวูดและยาขอบมัลเลอร์นะครับโดยพี่เรนพยองนะฮะยังเดินหน้าเสริมทัพแบบต่อเนื่องเพื่อเติมความแข็งแกร่งในฤดูกาล 2024-25 ที่กำลังจะเปิดฉากในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับล่าสุดครับยอดทีมแห่งแจ้งวัฒนะครับจัดการคว้าตัวซิสโซโก้นะครับแนวรับที่เล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์ฮาฟและแบ็คซ้ายมาร่วมทีมโดยกองหลังผิวสีครับมีประสบการณ์โชคชนโดยเฉพาะในลีกใหญ่ของยุโรปเพราะเคยค้าแข่งให้กับปอร์โตโอลิมปิกลียงบาเลนเซียในสเปนฮะลิเวอร์พูลในอังกฤษรวมไปถึงแอสตันวิลล่าอีกทั้งยังเคยติดทีมชาติฝรั่งเศสมาแล้วด้วยครับสำหรับแนวรับเชื้อสายเซเนกัลรายนี้ฮะจะเดินทางมาร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในเร็ววันนี้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงปีซีซั่นครับก่อนเปิดฤดูกาล 2024-25 ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับโดยขณะนี้ซิสโก้อยู่ในช่วงพักผ่อนที่บ้านเกิดนะครับคือที่เซเนกัลครับและผลงานของซิสโก้ครับถือว่าน่าประทับใจมากครับตั้งแต่เขามาร่วมทีมลำพูนวอริเออร์ในช่วงที่ทีมอยู่ในไทยลีก2ครับแล้วก็พาทีมสู้ด้วยกันมาเลื่อนชั้นเข้าสู่ไทยลีก1และตอนที่เขาเล่นอยู่กับลำพูนวอริเออร์นะฮะไม่เคยพาทีมตกชั้นลงไปอยู่ในไทยลีก2เลยครับถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญของลำพูนวอริเออร์กันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคือเมืองทองได้ตัวเขาไปร่วมทีมถือว่าคุ้มค่าสุดๆเลยครับคนต่อไปที่แฟนเมืองทองจะต้องไปทำความรู้จักครับคือสกอตวูดเขาเป็นใครมาจากไหนเขาเป็นนักเตะเชื้อสายฟิลิปปินส์สกอตแลนด์ครับอายุ24ปีไปเกิดที่นอร์เวย์โดยประจำการแบ็คซ้ายให้กับทัพดีอัสเกาชุดใหญ่ในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียครับขณะที่มาเลอร์นั้นอายุ24ปีเท่ากันครับยืนตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับและสามารถถอยไปเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟได้อย่างยอดเยี่ยมเขาเป็นนักเตะทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งมีเชื้อสายเดนมาร์กโดยฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่ผ่านมาครับเจ้าตัวก็ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่พบกับทีมชาติไทยทั้ง2เกมแล้วก็เคลียร์ทีมชาติไทยตกรอบในรอบนี้เป็นเหมือนกันครับและเมืองทองทำการขยายสัญญาธีรพลย้อนย้อยออกไปอีก1ปีเอาติดใจในฝีเท้าโดยกิรินพยองครับอยู่ในช่วงปีซีซั่นโดยได้ตัวนักเตะตัวหลักพยองกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบแล้วพร้อมกับปิดเดลสมาชิกใหม่มาแล้ว5รายนะครับอย่างที่กล่าวกันไปครับล่าสุดยอดทีมนะฮะจากแจ้งวัฒนะก็ได้ต่อสัญญาธีรพลที่ทำผลงานได้ดีในซีซั่นที่ผ่านมาครับกับการมีส่วนร่วมกับทีมไปทั้งหมด29เกมรวมทุกรายการและยิงไป9ประตูโดยเฉพาะเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่กดแฮตทริกพาเมืองทองบุกไปเฉือนชนะเชียงรายยูไนเต็ด 3-2 ถ้าฝีเท้าไม่ดีจริงนะครับคงไม่ได้อยู่ต่อแน่นอนครับในรั้วธันเดอร์โดมข้ามาที่แข้งเทพทูแบงคอกยูไนเต็ดกันบ้างครับก็ได้ดัน2ดาวรุ่งดีกีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีขึ้นสู่ชุดใหญ่เต็มตัวแล้วครับประกอบไปด้วยมิวชัดชาพรมสมบูรณ์และโป้งชูคิดวรรณประภาหลังจากในฤดูกาลที่ผ่านมาครับทั้ง2คนถูกปล่อยยืมไปให้กับอยุธยายูไนเต็ดทีมจากไทยลีก2เพื่อเก็บประสบการณ์และเพื่อโอกาสในการลงเล่นโดยเป็นกำลังสำคัญในการพาทีมอยุธยายูไนเต็ดจนอันดับที่6เข้ารอบเพลย์ออฟเพื่อหาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดสำหรับนิวชัดชาครับกองกลางวัย23ปีย้ายมาร่วมทีมทูแบงคอกยูไนเต็ดในปี2020ก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับนนทบุรียูไนเต็ดบริเวณสมุทรปราการเอฟซีและฤดูกาลล่าสุดกับอยุธยายูไนเต็ดได้ทำผลงานที่ดีครับลงเล่นเป็นตัวหลักถึง28นัดจนมีรายชื่อติดทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ผ่านมาที่กาตาร์นะครับแล้วเราก็ตกรอบแรกนะในส่วนของโป้งชูคิดวรรณประภาครับกองหน้าวัย23ปีย้ายมาร่วมทีมทูแบงคอกยูไนเต็ดตั้งแต่อายุ18ก่อนจะถูกปล่อยยืมให้ไปเก็บประสบการณ์กับสตูลยูไนเต็ดลำดับต่อมาคือกระบี่ FC บริเวณสมุทรปราการ FC และฤดูกาลสุดท้ายกับอยุธยายูไนเต็ดซึ่งเขาลงเล่นไปทั้งหมด25นัดยิงได้4ประตูด้านผลงานกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเขาก็มีชื่อติดทีมทั้งรายการชิงแชมป์อาเซียนเมื่อปี2023และรายการชิงแชมป์เอเชียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเช่นกันครับมาที่ข่าวดีของแฟนฟุตบอลชาวไทยครับเมื่อสิงห์เจ้าท่า
การท่าเรือครับได้ดัน3แข้งจากทีมอะคาเดมี่ร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วและก็เป็นนักธุรกิจโปรซีครับในวัย15ปีคนที่2คือรังสิมันเข็มเมืองอายุ16ปีและคนสุดท้ายครับคือธีรพัฒน์แสนวันดีอายุ17ปีครับซึ่งทั้ง3คนนะฮะก็ได้มีโอกาสฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่คือให้พวกพี่ๆนะสอนบอลตั้งใจมุ่งมั่นเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพวกพี่ๆให้ได้มากที่สุดครับเพื่อมาเป็นกำลังสำคัญในการช่วยทีมชาติไทยชุด U17 ของเราให้ไปได้ไกลที่สุดนะครับเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและเพื่อไปสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่พวกเราได้ตั้งเป้าไว้ช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาครับสิงห์เจ้าท่านี่ก็ได้นักเตะมาเติมทัพมากมายหลายคนนะครับนำมาโดยวิลเลียมมอต้าครับจากทูบังคอกยูไนเต็ดคนต่อมาคือลอนซอน่าดูมุนย่ามาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคนต่อมาครับอิราฟานฟันดี้จากบีจีปทุมครับคนต่อมาคือไอแซคฮอนนี่คนนี้มาจากเทโรที่ตกชั้นไปแล้วนะครับคนต่อมาครับเพียดนฉามรัศมีจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและคนสุดท้ายครับคือชัยวัฒน์บุรานมาจากลำพูนวอริเออร์ครับทั้ง6คนนะครับถือว่าเป็นตัวหลักในสโมสรเก่าของพวกเขาน่าดูน่าชมอย่างยิ่งครับไทยลีกฤดูกาลที่จะถึงนี้โดยขนาดนี้ครับทีมการท่าเรือกำลังฝึกซ้อมปีซีซั่นอย่างต่อเนื่องครับที่แคมป์หัวหินในระหว่างวันที่5ถึง10กรกฎาคมนี้ครับและเราลากันไปด้วยภาพการฝึกซ้อมของทีมการท่าเรือ FC ในวันนี้กันครับหากชื่นชอบคลิปนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องตีบ้านเพจนะครับแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ